่วนอีกเรื่องนึงที่ต้องตามกันต่อค่ะผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมจำได้ไหมเธอมาร้องขอความเป็นธรรมถูกเจ้าหนี้ของน้าไม่ใช่เจ้าหนี้ของเธอด้วยนะค่ะถูกเจ้าหนี้ของน้าหยุมหัวทำร้ายร่างกายแล้วสุดท้ายต่อยท้องเธอทำให้เธอต้องแทงลูกค่ะวันนี้เจ้าหนี้ออกมาโต้บอกไม่ใช่ไม่จริงและไม่เคยทำย้อนกลับไปก่อนเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ดูข่าวคุณชูศรีเป็นชาวเพชรบูรณ์มาร้องขอความเป็นธรรมเธอเล่าให้ฟังบอกว่าถูกเจ้าหนี้ของน้าเป็นอดีตข้าราชการครูทำร้ายร่างกายจนเธอเนี่ยถึงขนาดแท้งลูกเลยช่วงสายวันที่21ธันวาคมเจ้าหนี้คนนี้เนี่ยมาที่บ้านมาทวงเงินน้าเนี่ยไปเป็นหนี้เขาวันนั้นน้าไม่อยู่แต่น้าฝากเงินไว้ให้กับเจ้าหนี้คนนี้ 1,000 บาทเจ้าหนี้ไม่ยอมเพราะว่าจริงๆเนี่ยจะต้องคืนเขา 3,000 แต่เอาไปให้เจ้าหนี้เนี่ย 1,000 เธอบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเจ้าหนี้เนี่ยซึ่งเป็นคุณครูเนี่ยรอคุยกับน้าดีกว่าเพราะว่าเธอเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับจริงๆเธอก็ไม่มีเงินด้วยและเธอไม่รู้เรื่องรอคุยกับน้าดีกว่าแต่ทางเจ้าหนี้ไม่ยอมเข้ามาด่าทอเธอกระชากผมเธอทำร้ายร่างกายยุ้มหัวตบตีถีบแล้วมีประโยคนึงเธอเล่าให้ฟังว่าเธอถูกชกเข้าที่ท้องแล้วก็มีการคว้ามีดอิโต้ที่อยู่ใต้โต๊ะภายในบ้านจะมาทำร้ายแต่โชคดีมีคนขี่รถเข้ามาเห็นก่อนเจ้าหนี้ก็เลยหยุดพฤติกรรมเธอเล่าว่าหลังจากเกิดเรื่องเธอไปตรวจไปหาหมอพบว่าเธอแท้งลูกเธอก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สภ.บึง 3,000 นะครับและยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับเห็นว่าเราตั้งท้องอ่อนๆด้วยเขาไม่รู้ตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าหนูมีน้องคือพอดีหนูช่วงตอนที่เขาทำลายหนูก็เลยว่าก็ไปบอกถ้าลูกหนูเป็นอะไรไปนะหลุดไปนะหนูไม่เอาไว้แน่หนูพูดแค่นี้มันก็เลยมาตกมาตีหนูซ้ำอีกแล้วมันก็บอกว่าดีแล้วล่ะเลือกต่อไปได้สักดีทั้งบ้านมันว่าอันนี้นี่ฮะแล้วคนที่เป็นปัญหาสำคัญคือคุณน้านี่คุณน้าคือคุณสมชายลูกหนี้ตัวจริงบอกเอาจริงๆนะก็ไปกู้เงินจากครูคนนี้มา 20,000 บาทดอกร้อยละ10ผ่อนส่งเดือนละ 2,000 ถึง 3,000 บาทแต่ตัดเป็นดอกทั้งหมดนะครับจนมีการตั้งยอดหนี้ขึ้นมาใหม่คือก็ส่งไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้ตัดต้นน่ะมันก็สมทบกันไปสมทบกันมาจาก 20,000 กลายเป็น 26,000 ซึ่งส่งไปแล้ว 8,000 แต่วันที่เกิดเหตุอ่ะผมเอารถไปซ่อมก็เลยฝากเงินเอาไว้ให้กับหลานแต่เจ้าหนี้ไม่ยอมแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นนะครับล่าสุดเองคุณผู้ชมครับค่ะนักข่าวของเราไปคุยกับเจ้าหนี้นี่เจ้าหนี้ออกมาโต้เลยไม่จริงไม่จริงนักข่าวถามวันนั้นเกิดอะไรเธอบอกว่าวันนั้นเนี่ยมันมีการหยุมหัวกันมีการจิกหัวมีการกระชากมีการกระชากเสื้อกันจริงๆแต่ไม่ได้มีการล็อกตัวไม่ได้มีการต่อยท้องไม่ได้มีการถีบท้องตามที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างวันนั้นยอมรับว่ามีอารมณ์เพราะว่าลูกหนี้ซึ่งเป็นน้าของผู้เสียหายเนี่ยผิดนัดไม่ชำระหนี้หลายครั้งและไม่จ่ายหนี้ตามที่ตกลงกันไว้จนเกิดเหตุการณ์มารุมมาตุ้มกันเกิดขึ้นลูกชายเนี่ยเข้ามาช่วยห้ามส่วนเรื่องที่บอกมีมีดอ้างว่าจะมาทำร้ายบ้างเธอบอกว่าจริงๆเธอไม่เห็นมีดด้วยซ้ำนะแล้วจะไปหยิบมีดมาได้ยังไงแล้วถ้าลูกหนี้หาว่าเธอทำร้ายร่างกายอ่ะจนถึงขนาดแบบต่อยท้องและทำให้แท้งอ่ะเธอไม่ได้ต่อยท้องและที่สำคัญเอาหลักฐานมาหน่อยได้ไหมว่าตกลงแล้วเนี่ยการทำร้ายร่างกายครั้งนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแท้งลูกครับวงจรปิดใช่ไหมอยากให้เขาเอากล้องวงจรปิดมาจังเลยไอ้จะล็อบตัวเฉยๆล็อบตัวแบบเหมือนกันออกไปอ่ะเข้าใจป่ะกันตัวเขาออกไปไม่ให้ทำร้ายแม่ใช่ไหมคือไม่ให้เราก็ไม่ให้เราอ่ะทำร้ายเขาด้วยอันนี้สรุปเลยคือเรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำร้ายร่างกายเขาไม่ได้ทำร้ายเลยแต่ก็ดึงหัวกันนะดึงหัวกันเขาดึงหัวกันยังไม่เคยจะไปต่อยท้องไปถีบท้องเลยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมรัฐบาลบอกว่าอะไรจะมีปัญหาหนี้สินให้ขึ้นไปที่ศูนย์ดำรงธรรมให้ทนายอำเภอท่านผู้กำกับเป็นคนไกล่เกลี่ยสุดท้ายแล้วคนที่ไกล่เกลี่ยจริงๆก็คือคุณสมพงษ์ทองหนูนุ้ยในอำเภอบึง 3,000 นะครับนี่เรียก2ฝ่ายมาคุยกันที่อำเภอเลยสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมท่านอำเภอก็เจรจาไม่ได้นะเพราะไม่สามารถตกลงกันได้เจ้าหนี้เนี่ยต้องการให้ลูกหนี้พิสูจน์ว่าตั้งท้องจริงหรือไม่เอาหลักฐานทางการแพทย์มายืนยันหน่อยขณะที่ลูกหนี้ก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดโดยจะเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหนี้วันนี้ฮะท่านนายอำเภอบอกว่าสั่งการและประสานไปยังโรงพยาบาลบึง 3,000 ตรวจร่างกายเพื่อตรวจหาฮอร์โมนหญิงตั้งครรภ์และแท้งลูกกับฝ่ายลูกหนี้จริงหรือไม่พร้อมทั้งให้ทั้งสองเนี่ยดำเนินคดีกันตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยจะกำชับให้ตำรวจดำเนินคดีเรื่องนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อ
เอาคนผิดมาดำเนินคดีนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็ซับซ้อนกันไปหลายเรื่องนะหนึ่งเรื่องของหนี้หนี้ที่เป็นหนี้กันหนี้ดอกเบี้ยสูงเกินไปหรือเปล่าสองคือทำร้ายร่างกายสามคือแทงลูกจริงไหมโอ้โหนี่มันต้องมาตรวจสอบกันหลายประเด็นนะคะคุณผู้ชม